สวัสดีครับพวกเราองค์มีนะครับไม่พี่เต้แล้วเข้าสวัสดีครับอยู่พวกเราองค์มีนะครับผมกับไอเลิฟสุดสัปดาห์ครับผมไม่แนะนำตัวกันเหรอไม่แนะนำตัวหรอวะ5 4 3สวัสดีครับอยู่พวกเรานะครับวงมีนะครับผมพูดเองครับผมพัดครับผมป้ามือคีย์บอร์ดครับผมการมือเบสครับตอนนี้เราเดินทางกำลังไปที่หัวหินนะครับแต่ไม่ทันใดเรามีของกินแล้วตะดาหอยทอดแม่กรองความพิเศษของมันเนี่ยคือแป้งข้างนอกเนี่ยคือเขาทอดมากรองมากกรองมากแล้วมันอยู่ได้นานมากสามวันสามวันไม่กรอบอยู่ลองเทสดูเลยนี่โอ้เสียงเป็นไงเสียงเรากัดพร้อมกันเพื่อให้เสียงมันดังพร้อมกันถ่ายเอามา1 2 3โอ้โหฟังครับดูร้านหน้ากินอะไรกันครับตอนนี้เราอยู่ที่บาบ้าบีชคลับหัวหินบ่ายสี่ธันวานะครับผมต้องข้ามสะพานแล้วก็เดินเข้าไปที่ที่พักนะฮะว้าวบ้านที่อยู่ด้านใน เดี๋ยวฮะคุณไม่มีกุญแจคุณจะไปไงโอ้เดี๋ยวขอไปขออนุญาตเปลี่ยนชุดโรงงานนี่นี่โอ้โหเข้ามานี่เป็นห้องแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นดูเพล็กซ์นะเป็นสองชั้นนะสองชั้นนะที่ข้างบนห้องนอนผมเรียกว่าพาแบบดูมาร์สนี่เขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมเป็นห้องนอนบรรยากาศดีมากเลยเพิ่งบอกว่าสระว่ายน้ำมาถึงตรงนี้เลยฮะแล้วผมว่าตรงนี้น่าดูนี่เลยเป็นโซนเหมือนกับเป็นห้องแต่งตัวด้วยตรงนี้นี่พี่เต้คุณลงไปอ่านกับพร้อมแล้วจอมนี่ห้องใครครับผมห้องใครห้องของบาบาบีชครับไม่ใครนอนใครนอนผมจะนอนคนเดียวแล้วผมก็ไม่มีใครนอนกับผมมานานแล้วไงต่อก็ตอนนี้นะครับสำรวจบ้านกันมาสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่าบ้านกว้างมากเกินเราเมื่อหิวครับผมสงแข็งมากก็หิวแล้วนะทีมงานเขาบอกให้พูดว่าหิวเองผมสงแข็งมากก็ต้องไปหาไปกินกันต่อแล้วมันดีขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้อร่อยนะนี่อันนี้ไก่ในลมเขาเป็นจากไก่มันมีกลิ่นหอมผมว่าน้ำพริกอะไรมีเครื่องเทศมีเครื่องเทศทัฟเฟิลนี่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้กินเนี่ยมากเลยไม่รอแล้วเราจะไม่รอไม่รอแล้วพูดนานพูดโอ้แต่พูดเข้าให้เดี๋ยวเชื่อเป็นยังไงครับองค์การครับแล้วมันได้รสทัฟเฟิลแบบดีมากเลยปล่อยมันปากเขยอร่อยไหมแต่เขาจะสายคลีนนะฮะเขาแปลว่ากินการกินอาหารนะครับไปเงินหนึ่งกระเป๋าตังค์หวานครับผมลองเฮ้ใช้ปนุ่งราดน้ำด้วยต่อแล้วนี่คุณราดแล้วทำมือสั่นๆด้วยนิดหนึ่งกราฟฟองดองนะฮะต้องกินด้วยกันนี่ไงใบเต็มมันอร่อยมากโอ้โหแล้วมือสั่นสั่นได้เป็นโรคผมว่าทุกคนตั้งใจสั่นมากเกินไปแล้วตอนนี้กับร้านซาลาเปาเตาถ่านใหญ่ด้วยนะครับจะดูยายก่อนยาย80แล้วฮะ80แต่ยังแข็งแรงมากยายแซ่บมากครับโอ้โหคนการคอฟฟี่เลเวอร์คุณต้องลองแล้วเขาอร่อยอร่อยอร่อยสิ่งที่ผมชอบมากนะครับคือควันเวลาพุ่งขึ้นมาดูแล้วมันโหมันน่ากินมากผมจะแอบสปอยไส้ให้ดูนะนี่ไงเต็มคนมากผมมันขึ้นในโลเคชั่นเลยที่นี่อ๋อแบบคนโลเคชั่นแล้วขึ้นเป็นซาลาเปาทำไมอ่ะคนจริง
ื่องสั่งอาหารนี่ไว้ใจคุณกันครับกุ้งอบเกลือครับกระพงน้ำปลาอ่อส่วนถ้าคนใดยังไม่ได้ใส่จะปูสดมากบอกเลยโอ้โหนั่งแกะตั้งนานนะฮะเราก็ต้องกินนะฮะมันสดมากฮะมันจะมีกุ้งหลายแบบอันนี้หรือเปล่าอันนี้กุ้งโอ้เป็นพระเอกนั่นกุ้งสุดที่รักทั้งรักและทั้งเกลียดอะไรอ่ะเป็นกุ้งตรงสิทธิ์เฮ้ยตัวนี้กินเลยครับไปเลยจะได้ครับสารขาดแบบสละชีวิตเพื่อความอร่อยของเราผมว่าเนี่ยคำจำกัดความของมากินทีมของจริงมากเดี๋ยวผมว่านั่งนี่ก็มีที่กินอีกแล้วอ่ะค่ำคืนนี้ยังอีกเดียวค่ำคืนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกระเพาะของผมนะครับกระเพาะปลาเราถึงแล้วนะครับผมที่ร้านข้าวต้มแห้งบ้านผมครับเมื่อกี้กินอะไรไปนี่ลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยอยากชิมแล้วไปกันเลยครับไปกันเลยฮะไม่ต้องปรุงหรอกของดีเนื้อแท้หมูเปื่อยมากอันนี้เป็นแบบว่าทำธรรมดานะครับไฟธรรมดาก็มีพิเศษด้วยนี่ขนาดธรรมดาเยอะขนาดนี้พิเศษเยอะแต่เรา4คนกินกันแป๊บเดียวเองไหมเราจะไปตลาดกันไปหาของหวานนะครับแล้วก็จะไปดูบรรยากาศในตลาดของโฮจิมินห์นะครับว่ามีอะไรน่าโดนไหมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งนะครับโฮจิมินห์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินดูของกินแล้วก็ดูอะไรต่ออะไรมากมายนะครับเก็บใครด้วยวะที่น่าสนใจคือขนมเบื้องนี่แหละครับน่าผมชอบมากขนมเบื้องร้อนๆเลยร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวร้อนๆใช่ไหมไม่จะหยิบก็หยิบแล้วขนมเบื้องดูปริมาณครีมที่พอเหมาะนะฮะผสมกับถูกไหมเราก็จะเดินไปเรื่อยแต่เป้าหมายของเรานะครับคือไอติมปานิกนะครับนี่คือที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับร้านไอติมปานินะครับผมก็จะดูเครื่องเองมากมายสวัสดีครับเรามากินเผือกกับช็อกโกแลตนะฮะเมื่อกี้นี่ของผมเป็นชาเย็นคือบอกว่าไอติมเนื้อมันแบบว่าแน่นมากนะมีความหนืดนะเฮ้ยอันนี้กาแฟเข้มมากแล้วก็อันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับอ๋อพอศ2506โอ้จริงนะ50กว่าปีเข้ามั้ยฮะเข้าเหมือนหน้าคุณเลยจากตลาดโต้รุ่งนะครับเมื่อกี้นะครับก็มาโดนสี่แยกมาลาดนี่เข้าสิบไม้20ไม้เลยพี่จริงๆผมปีนมาแล้วเพื่อนสุดดาวทำได้ทุกอย่างจริงๆมาลาดเนี่ยเขามีแบบว่าเหมือนเป็นเพลงประจำอาหารชนิดนี้นะครับว่ายังไงครับเดี๋ยวลองให้ฟังนะครับเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันมาลาว่าอะไรมาลาว่าอะไรนี่แหละครับโอเคพอใจแล้วแฮปปี้แล้วนอนตาหลับแล้วพร้อมมาเราไปจัดกันที่โรงแรมเราอีกกินเลยได้ไหมเรียกว่าใกล้เข้าขั้นการกินมาราธอนแล้วนะนี่ก็ยังเอากลับไปกินที่โรงแรมต่อโรงแรมThank you.